มื่อสักครู่นะครับเราก็พบกับงูสิงหางลายไปแล้วตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นงูชนิดนึงนะครับที่เราสามารถพบได้บ่อยๆแล้วก็เป็นสัตว์คุ้มครองด้วยนะครับขอเชิญเจ้าหน้าที่มาตูมครับงูชนิดนี้นะครับก็คืองูทางมะพร้าวนะครับผมซึ่งจะมีความแปรผันของสีบนลำตัวบางตัวก็มีสีเหลืองนะครับตัวนี้สวยมากเลยนะครับก็สีจะออกส้มๆหน่อยครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือบางคนเขาเรียกงูชนิดนี้ว่างูเห่าม้าครับผมเนื่องจากว่าเขาจะมีพฤติกรรมนะครับในการที่จะป้องกันตัวหรือการโจมตีเขาจะแบนคอลักษณะนี้นะครับก็โจมตีทำให้ดูค่อนข้างน่ากลัวครับผมสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้คนคิดว่ามันมีพิษแต่ความเป็นจริงแล้วมันมีพิษไหมครับไม่มีครับเคยโดนกัดหรือยังครับโดนแล้วพี่ที่ไหนครับสพพาครับไปฝึกอบรมมานะครับแล้วก็ได้ปริญญามาโดนงูกัดครับผมซึ่งเดี๋ยวตรงนี้นะครับก็คุณตามในฐานะที่เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วก็จะทำการจับควบคุมนะครับคือพฤติกรรมงูแต่ละชนิดนะครับก็จะมีแตกต่างกันบ้างนะครับส่วนตูมจะทำยังไงในการจับก็เดี๋ยวก็ลองดูกันครับจะเอาอุปกรณ์อะไรครับใช้ไม้อะไรไม้ตะขอนะครับอ่ะโอเคครับผมปล่อยนะปล่อยนะครับเดี๋ยวนะครับเราจะถอยกันนิดนึงนะครับมาขึ้นมานะครับไม่เป็นไรครับมันไม่มีพิษไม่มีอันตรายจริงๆแล้วนะครับเราสามารถที่จะจับช่วงหางได้นะครับแต่ก็ต้องจับหางมาระวังนะครับเพราะเขาก็จะแหวนนะครับงูทางมะพร้าวนะครับเป็นงูชนิดหนึ่งที่นะครับมีพฤติกรรมการป้องกันตัวแบบค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไปคุกคามเขามากนะครับก็เขาก็จะแสดงอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมลองทำให้ดูครับตุ้มนะครับนะฮะจริงๆแล้วเป็นงูที่ไม่ค่อยอยากที่จะวุ่นวายกับมนุษย์เท่าไหร่นะครับงูทางมะพร้าวเป็นงูที่กินหนูได้ดีมากเลยถ้าเกิดว่าคุณมีอยู่แถวที่นานะเขาจะช่วยกินหนูให้คุณได้อย่างมหาศาลเลยครับงูทางมะพร้าวนะเขาจะมีพฤติกรรมนะครับในการที่จะป้องกันตัวตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยก้าวร้าวเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดผู้ล่านะครับคุกคามเขาจนเกินไปนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาจะทำก็คือการแกล้งตายครับนี่แหละครับเมื่อเขารู้สึกว่าเขาสู้ไม่ได้นะครับเขาก็จะแกล้งตายเพื่อให้ผู้ล่านะครับเลิกสนใจเขานะครับเป็นพฤติกรรมที่น่าสนใจมากๆครับผมนะครับคือมันคือเป็นสัญชาตญาณนะครับที่ถูกถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมครับแล้วก็ทำให้สัตว์เหล่านี้นะครับสามารถดำรงอยู่ได้เพราะสัตว์บางชนิดนะครับจู่โจมอาจจะเพื่อกินแต่บางชนิดจู่โจมเพราะว่าสงสัยนะครับหรือว่ามีสัญชาตญาณของการล่าแค่นั้นดังนั้นสิ่งที่เขาจะทำคือการแกล้งตายนะครับก็คือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะให้ศัตรูเลิกสนใจแล้วก็ละทิ้งไปแต่เมื่อรู้สึกปลอดภัยนะครับเขาก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วเขาก็จะเลื้อยหนีไปนั่นเองลักษณะพฤติกรรมแบบนี้นะครับก็สามารถทำให้เราจับเขาได้ง่ายๆนะฮะถ้าเกิดว่าเขายอมนะฮะนี่นะครับแกล้งตายไปนะฮะพอแกล้งตายแล้วนะครับไม่ต้องกังวลครับเขาก็จะไม่ตอบโต้อะไรอ่ะเอาใส่กระสอบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขายังสู้นะครับก็อาจจะใช้วิธีเดิมนะครับที่เมื่อกี้มีพี่เสมแล้วก็แจ้งนะครับที่ช่วยกันนะครับในการจับนะครับงูพวกนี้ก็ได้มาจากกู้ภัยใช่ไหมครับผมครับก็ฝากมาเพราะว่าสิ่งหนึ่งอย่างที่หัวหน้าบอกหัวหน้าครับตรงนี้ก็คือสุดท้ายแล้วสัตว์ที่เป็นสัตว์คุ้มครองอย่างงูคือในงูนี้ก็มี14ชนิดถูกต้องไหมครับถูกต้องเวลาจะทำกระทำการใดๆนะครับก็ต้องกระทำการโดยเจ้าหน้าที่เวลากู้ภัยจับได้ก็ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ครับผมเพื่อกระทำการปล่อยเพราะการปล่อยก็จำเป็นต้องดูลักษณะระบบนิเวศที่มันเหมาะสมกับงูแล้วก็ไม่ให้งูมีประชากรที่มากเกินไปตลอดจนโรคติดต่อนะครับบางครั้งการเอางูไปปล่อยในพื้นที่ต่างๆก็ต้องดูความเหมาะสมมันด้วยเช่นกันครับผมยาก
นี่ครับก็ยังไม่ฟื้นนะครับผมฉะนั้นก็จะมีงูทางมะพร้าวอีกนะครับที่ครูแผ่มาให้ครับเดี๋ยวแจ้งเราเอามาสักตัวสิครับให้เห็นความแตกต่างของสีสันนะครับของงูทางมะพร้าวนะครับจับออกมาแล้วเห็นก็พูดนะนะใช่สองดอกเราแล้วก็จับคนละกันตัวเป็นแจ้งคนละตัวนะครับเห็นไหมครับมาแปรผันอาจารย์ตัวไหนตัวนั้นตัวใหม่ครับนี่ครับตายวันนี้จะค่อนข้างปัดเปรี้ยวหน่อยนะครับนะครับนี่ก็คือพฤติกรรมการป้องกันตัวของงูทางมะพร้าวครับผมนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าเห่าม้าก็เพราะนี่แหละครับเห็นไหมครับก็คือเขาจะมีการแผ่ไม้เบี้ยแบบนี้นะครับเนี่ยก็คือลักษณะของที่เขาเรียกว่างูเห่าม้านะครับเห็นไหมครับจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อยากยิงกับผมหรอกเพียงแต่ว่าเขาก็ต้องเปิดทางหนีเพื่อการป้องกันตัวนะครับผมนี่ครับจะเป็นพฤติกรรมครับผมครับนี่แหละครับเห่าม้าพี่ช่างภาพลองล่อดูแจ้งลองล่อดูครับแจ้งจับตัวก็ได้แจ้งพอจับตัวแล้วแตะหลังเนี่ยก็จะหันมองเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเห็นไหมนี่แหละเขาแผ่แบบนี้แหละแผ่ข้างเห็นไหมครับแผ่ข้างนะครับซึ่งตอนนี้เขาจับแขนผมอยู่นะฮะผมจะค่อยให้เขาปล่อยผมเองแจ้งลองดูลอง ทำแบบที่พี่ทำนะไม่ต้องใช้ไม้ นะครับตบหลังนิดนึงเบาๆ จับหางอันนึงแล้วก็ตบอันนึงนะครับเขาจะหันมาหาเรานะครับผมนี่ครับนี่คือจะเป็นงูทางมะพร้าวที่จะดุหน่อยนะครับนี่แหละครับผมนี่คือเป็นพฤติกรรมนะครับที่เรียกว่างูเห่าม้าแต่เป็นงูไม่มีพิษนะครับการแบนคอนี้นะครับจะทำให้สีสันตรงคอออกชัดเจนนะครับแล้วก็ทำให้ดูตัวใหญ่ขึ้นน่าเกรงขามครับครับนี่ก็ทำการถ่ายมูลออกมานะครับเอาหน่อยนะครับลองดูสิถ้าตัวดุๆเราจะสามารถทำให้เขาเปลี่ยนตายได้ไหมเห็นไหมครับจะเป็นพฤติกรรมของงูชนิดนี้เลยตัวนี้ตายไม่เก่งนะครับแต่ตัวของตูมตายเก่งมากเลยเก่งอ่ะแจ้งจัดการสิครับทำให้เขาลองเจ้าตัวนี้ตายขึ้นไปอีกสีเหมือนเขาโดนถางไม่ต้องกดทีมาแล้วใส่ตู้ปลาช่วงบอลกินเนื้อเล่นจนครับยกมาสิเดี๋ยวครับก็วันนี้ถ้ามีถังมีอะไรก็ใส่ได้นะครับมีกระสอบก็ใส่ได้นะครับลองดูเปรียบเทียบสีสันของตัวนี้นะครับผมกำลังบอกถึงความแปรผันนะครับผมนี่ก็คือความแปรผันนะครับของงูชนิดเดียวกันนะครับแต่ก็จะมีสีสันที่ค่อนข้างต่างกันนะครับผมเห็นไหมครับตัวแรกนะครับของนายมาตูมนะครับก็ตายเก่งมากเลยนะครับมันไม่สู้ผมพี่ไม่สู้ผมนะไม่สู้ตูมนะครับจะออกสีส้มๆแดงๆนะครับแต่ตัวจะสีน้ำตาลเข้มๆเห็นไหมครับดังนั้นงูพวกนี้นะครับก็เป็นงูที่
พูดง่ายๆว่าเป็นชนิดเดียวกันนะครับแต่มีความแปรผันของสีเท่านั้นเองโอเคครับขอบคุณมากนะครับก็นี่ครับวิธีการจับหมูทางกระเพราไม่ง่ายๆนะครับผมนี่ครับนี่นะตายไม่ต้องเสียวครับเจ๊นะครับเสียวติหัวไอ้ตูมันอ๋อครับผมได้โอเคครับเอาเก็บตายแล้วครับตายแล้วครับเอาเก็บนะครับเวลาเขาแกล้งตายนะครับก็คือเขาก็จะพยายามนิ่งนะครับมากๆนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรวะเขากำลังแกล้งตายมันถูกขายตุ้มอะไรวะอันนี้โอเคครับตายมือเนี่ยมันจะตายไป